Wrap Up11:09 น.นายกรัฐมนตรีบอกชินแล้วโดนด่าขอข้าราชการเอาใจใส่แก้ปัญหาประชาชนกำชับอ่านหนังสือคำสั่งให้ชัดเจน11:22 น.ผู้นำฝ่ายค้านเปิดอภิปรายทั่วไปยืนยันการกล่าวคำถวายสัตย์ของพลเอกประยุทธ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ11:37 น.ประธานชวนยืนยันยัตติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลังส.ส.ฝ่ายรัฐบาลขอหารือ11:47 น.ตำรวจหาดใหญ่บุกทลายรังยาแก้ไอใบกระท่อมรายใหญ่ในเมืองหาดใหญ่ยึดใบกระท่อม250 กิโลกรัมและยาแก้ไอ800 ขวดล่าสุด11:51 น.ประธานนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยยื่นอนาคตใหม่ประชาชาติถูกหน่วยราชการละเมิดคุกคามความเป็นอยู่เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา27Wrap Up